วันนี้อยากจะมีกาสได้แบ่งปันเรื่องที่สำคัญมากเลยพี่น้องจริงๆก็สำคัญทุกเรื่องนั่นแหละแต่ว่าเรื่องนี้สำคัญมากเนื่องจากว่าเป็นเรื่องเป็นรากฐานเลยพี่น้อง เป็นรากฐานสำหรับชีวิตของเราที่เป็นคริสเตียนชีวิตคริสเตียนนี่ยแตกต่างจากความเชื่อทั่วไปนะครับเราอาจจะเคยได้ยินบอกว่าคําสอนทุกศาสนาก็สอนให้เราเป็นคนดีทั้งงานน่ทำให้ทุกคนเป็นคนดีแต่ชีวิตคริสเตียนไม่ใช่พี่ดองเพราะว่าการที่เรามาอยู่ในพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นการที่เราเองนั้นมาเดินในศาสนา แต่เป็นการที่เราเองมารู้จักพระเยซูและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเยซูเพราะองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราและพระองค์ทรงเป็นคําตอบของเราในทุกเรื่องเอเมนไหมครับบอกคนที่อยู่ข้างๆครับพระเยซูเป็นคําตอบของเราเอเมนไหมครับไม่มีเงินก็อะไรครับอธิษฐานกับพระเยซูสิพี่น้องเอเมนไหมครับ สุขภาพไม่ดีก็พูดกับพระเยซูสิเห็นไหมครับลูกเกเรก็อธิษฐานกับพระเยซูปวดหัวไม่สบายก็อธิษฐานกับพระเยซูไงเห็นไหมครับแล้วพระเยซูกับเราจริงๆนะพี่น้องจริงๆแล้วมีพระพรพี่น้องเราหลายคนมีพระพรใช่ไหมแล้วผมเองก็ได้รับพระพรพี่น้องดังนั้นการเดินกับพระเจ้าตื่นเต้นนะพี่น้อง การเดินกับพระยามันไม่ใช่เรื่องสายสระแต่เป็นเรื่องความตื่นเต้นที่เราเองนั้นมีพระเจ้าอยู่ในชีวิตไม่เยซูอยู่ในชีวิตของเราเองไหมครับพี่น้องสังเกตไหมพี่น้องเคยเห็นตึกสูงักประมาณกี่ชั้นดีประเทศของเรานะครับน่าจะประมาณตึกใบหยกพี่น้องใครไปเที่ยวใบหยกบ้างครับใบหยกอยู่ที่ประตูน้ําสูงประมาณกี่ชั้นครับร้อยแปดชั้น แล้วมีตึกที่สูงที่สุดนะครับในประเทศอะไรครับอาหรับเอเมเลตโหพี่น้องสูงมากเลยนะครับพี่น้องไปลองไปดูนะใลรายละเอียดพี่น้องรู้ไหมตึกที่สูงมากเนี่ยแล้วอาหรับเนี่ยเป็นทะเลทรายและพื้นข้างล่างเองเนี่ยมันก็ไม่ค่อยแข็งแรงสิ่งหนึ่งเมื่อวิศวกรสถาปนิกเขาเองคำนวณพื้นที่อะไรทุกอย่างแล้วเนี่ยเขาบอกว่า มันจะสร้างตึกสูงเนี่ยมันจะ,จะโอนเอ็นแน่ๆถ้าสร้างตามพื้นปกติที่อยู่ตอนนั้นเขาก็เลยต้องหาลากฐานนะครับโอนมีการเทลากฐานที่แบบฝังลงไปในใต้ดินนะครับกินพื้นที่เยอะมากเลยเพราะมันสูงมากนะครับต้นไม้เหมือนกันนี่ดองต้นไม้ที่ต้นสูงๆเลยแล้วก็ต้นใหญ่ๆกิ่งขยายออกไปกว้าง ถ้าเรามีโอกาสนะครับส่องเข้าไปหรือว่าเราฉายตัดภาพตัดมาเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งที่ยึดลำต้นเนี่ยก็คือรากของมันรากของมันนะครับต้นใหญ่ถ้าไม่มีรากโคนที่บ้านนะปลูกกล้วยไว้พี่น้องกล้วยเนี่ยมันไม่มันไม่ค่อยมีรากแก้วใช่ไหมมีแต่รากพอดินอ่อนๆหน่อยนะพี่น้องต้นกล้วยหลังโรงเรียนเราก็เหมือนกัน โคนเพราะมันไม่มีรากที่แข็งแรงเช่นเดียวกันครับชีวิตคริสเตียนนะครับถ้าเราเองไม่มีลากรากที่อย่างลากลึกลงในพระเยซูจริงๆเราก็จะโค่นได้ง่ายง่นั้นสิ่งที่สําคัญก็คือเมื่อเรามาเชื่อพระเยซูตอนนี้ลากเราเปลี่ยนแล้วนะครับ แต่ก่อนในลรากของเราเป็นรากแห่งความตายและความบาปก็คือจากอาดัมแต่เมื่อเราเชื่อพระเยซูเนี่ยรากของเราเปลี่ยนแล้วพี่น้องถ้าหาว่ารากของมะม่วงพี่น้องคิดว่าต้นไม้นั้นจะให้โูกคืออะไรมะม่วงไม่มีต้นรากมะม่วงแล้วมันจะให้ทุเรียนไม่มีรากต้นมะม่วงแล้วมันจะให้พุทรา ไม่มีรากต้นมะม่วงต้นใดที่มันจะให้น้อยหนาเหมือนกับชีวิตเรถ้าเราเองนั้นมีรากของพระเยซูเราจะไม่อยากอยู่หรือเราจะไม่มีผลของความบาปเพราะรากของเราได้เป็นรากของพระเยซูแล้วเพราะเราเชื่อในพระเยซู วันนี้นะครับเราจะมาดูด้วยการลากฐานคริเซียนที่สําคัญเรื่องหนึ่งนะครับการที่เราเองนั้นมีลากพระเยซูหรือว่าเราเองนั้นเชื่อในพระองค์นั้นเราต้องเข้าใจความจริงก็คือการถูกตรึงของพระเยซูการถูกฝังของพระเยซูและวันนี้นะครับที่จะแบ่งปันก็คือการฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูอันนี้เป็นรากฐานของคริเตียนเลยนะครับ ถ้าพี่น้องเข้าใจเรื่องนี้พี่น้องจะปลดปล่อยแล้วพี่น้องจะมีเสรีภาพพี่น้องเองเนั้นจะรู้ว่าแม้นเราอยู่ในโลกนี้คนเดียวถ้าเรามีพระเยซูไม่มีเรื่องที่ต้องกังวลเลยเอเมนไหมครับม,มีใครไหมครับมาวันนี้กังวลพี่น้องท่านจะออกไปหลังจากฟังคำเทศแล้วท่านจะหมดกังวลไม่มีเอเมนสักคนเลยเอมเอมนไหมครับ เอเมนฮาเลลูยาเรามาดูพระวจนะพระเจ้าด้วยกันหนึ่งโครินบทที่15ข้อที่20ถึง21นะครับถ้าพร้อมแล้วเราจะลุกขึ้นยืนนะครับให้เกียรติพระคำพระเจ้าและอ่านพระคำพระเจ้าด้วยกันขคือไงครับหนึ่งโครินสิบห้านะครับข้อที่20ถึง21เเราจะลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระคำพระเจ้าและอ่านพระคำพระเจ้าด้วยกัน แต่ความจริงพระคริ์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและทรงเป็นผลแรกในพวกคนทั้งหลายที่ได้ล่วงหลับไปแล้วนั้นต่อสิครับเพราะว่าความตายได้อุบัติขึ้นเพราะมนุษย์คนหนึ่งเป็นเหตุฉันใดการเป็นขึ้นมาจากความตายก็ได้อุบัติขึ้นเพราะมนุษย์ผู้หนึ่งเป็นเหตุฉันนั้นให้เราร่วมใจกันที่ในพระเจ้าพระบิดาขอบพระคุณพระเจ้าที่วันนี้ พระเจ้าได้อวยพระพรและพระเจ้าได้อยู่กับเราพระเจ้าสถิตอยู่กับเราขอบคุณพระเจ้าสลหรับการนมัสการขอบคุณพระเจ้าสลหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงโปรดสัมผัสแต่ต้องชีวิตของเราโะรงเจ้าเราไม่สามารถจะขาดจากโะรงได้และขอบพระคุณพระเจ้าที่เราได้เชื่อในโะรงและขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้ากําลังทํากิจของโะรงอยู่ภายในชีวิตของเราเราจึงมีชีวิตและชีวิตนี้อยู่ในพระเยซูคริส โปรองเจ้าขอพระคุณพระเจา้าขอพระวิญญาณของพระเจ้าได้สอนเราแล้วก็นําเราไปสู่ความจริงและการเปิดเผยสําแดงความจริงของพระเจา้าเพื่อเราจะเป็นคนที่พรักพร้อมของโรรองค์เราสรรเสริญพระเจา้าขอบพระคุณพระเจา้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเรียนเจิญพี่น้องนั่งครับพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้เริ่มต้นนะครับก็คือแต e ่ความจริงพระคาของพระเจ้าเริ่มต้นบอกว่าแต e ่ความจริง แสดงว่าในโลกนี้มันมีหลายสิ่งเลยนะครับมีแนวคิดมีปรัชญามีค่านิยมมีความรู้มากมายและปัจจุบันนี้ความรู้อยู่ใน g o g ูเก่ะเยอะมากเลยพี่น้องพี่น้องอยากรู้เรื่องอาหารสอบถาม Google ได้พี่น้องอยากรู้เรื่องคอมพิวเตอร์พี่น้องถามได้พี่น้องอยากรู้เรื่องแฟนพี่น้องอา,อาจจะถามได้ใช่ไหม ก็คงถามได้แต่ไม่ใช่คู่ชีวิตที่เราจะไปหาใน Google และไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องไปหาในเว็บหาคู่ Google อาจจะบอกได้ทุกอย่างแต่ Google ไม่สามารถรับหรือว่าประกันได้ว่านี่คือความจริงความรู้ในโรงเรียนก็เป็นเรื่องที่ดีแต่อันตรายมากสำหรับวัยรุ่นที่เป็นคริสเตียน ความรู้ในมหาวิลัยข้อดีแต่ก็เป็นอันตรายมากสำหรับคนที่เป็นลูกหลานคริสเตียนเพราะว่าลูกหลานคริสเตียนส่วนใหญ่ที่มีรากฐานในพระเจ้าไม่แน่นเมื่อไปอยู่ในสังคมข้างนอกก็จดจ่ออยู่กับความรู้ในโลกจดจ่ออยู่กับค่านิยมจดจ่ออยู่กับแนวคิดจดจ่ออยู่กับโลกของตัวเอง เรากลายเป็นโลกของเราเองที่เราเองไม่ค่อยสนใจคนอื่นเราอาจจะสนใจเวลากินข้าวก็สนใจแต่หน้าจอมือถือเราไม่สนใจว่ากับข้าวข้างหน้าเราเป็นอะไรกินไปหนึ่งคำแต่ว่าดูในโทรศัพท์ประมาณ5นาทีแล้วกยเป็นอย่างนี้เสมอจนในท้ายที่สุดเรากลายเป็นคนที่ไม่ปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ตัวจริงคนจริงๆแต่เราปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่ในมือถือ เป็นเรื่องร้ายแรงมากเลยพี่ดองและไม่เว้นแม้แต่เด็กวัยรุ่นหรือคนโตหรือคนมีสูงอายุถ้าเราเองนั้นใช้สิ่งนี้ไม่ได้บริหารหรือจัดการที่ถูกต้องมันจะกลับกลายเป็นสิ่งที่เราเองดูเหมือนขาดไม่ได้แล้วหลายก็จะกลายเป็นสิ่งที่เป็นรูปเคารพสำหรับชีวิตของเรานี่เป็นเรื่องสำคัญที่คิดเสียนต้องเข้าใจเรื่องนี้และต้องใช้สิ่งนี้ เป็นเครื่องมือในการพาคนรู้จักพระเจ้าเชื่อพระเจ้าและรับใช้พระเจ้าเอเมนไหมครับ <Yeah. S 1> มันจริงจริงแล้วในตัวมันเองไม่ผิดนะครับ <Yeah. S 1> เงินก็เป็นเรื่องที่ดีมันก็ไม่ผิดในตัวเองแต่เราเองถ้าไปรักเงินเราเริ่มหลงทางละความรู้ก็ไม่ผิดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเองนั้นเอาชีวิตของเราไปเทให้ความรู้อย่างเดียวอันนี้ก็เริ่มหลงทางละ ลูกไม่ผิดครอบครัวดีแต่ถ้าเกิดว่าเราเองเอาครอบครัวและลูกเป็นอันดับหนึ่งเมื่อไหร่เราเริ่มหลงทางแล้วครับนี่เป็นเรื่องที่เราซึ่งเป็นลูกพระเจ้าเองนั้นจะต้องเข้าใจความจริงไม่ใช่ว่าจะบอกว่าเอาทั้งนั้นพระเจ้าไม่ให้เรารักครอบครัวหรือรักลูกหรือลักความรู้หรือพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราเองนั้นเรียงลําดับผิดพระเจ้าต้องการอย่างให้เราเรียงลาดับให้ถูกต้องก็คือเอาพระเจ้ามาก่อนแล้วสิ่งอื่นจะตามมา เอเมนไหมครับพี่น้องฉะนั้นอย่าวิ่งตามค่านิยมของโลกนะครับอย่าวิ่งตามเงินมีไม่มีเอเมนเลยอย่าวิ่งตามเงินให้เงินวิ่งตามเราเอเมนไหมครับผมประทับใจเพลงนี้มากเลยความแสนดีของพระเจ้าติดตามเราตลอดเดี๋ยวโวกตนี้วิ่งไล่จี้เราเลยนี่คนของพระเจ้าต้องเป็นอย่างนี้เอเมนไหมครับคือไม่ต้องแบบว่าเราไม่ต้องไปวิ่งหามันเลยแต่เงินจะวิ่งมาหาเราแน่เอเมนไหมครับ เอาพี่น้องจริงๆนะถ้าเราเองนั้นอยู่ในน้ำพระดัของพระเจ้าที่แบบว่าแสวงหาพระเจ้าจดจ่ออยู่กับพระเจ้พาพระเจ้าจะอวยก็ผ่อนจริงๆ <Amen. S 1> การไม่พรอนของพระเจ้ามาถึงเราจริงๆนะพี่น้อง <Amen. S 1> ผมเคยพยายามจะพูดให้พี่น้องเข้าใจถึงะทะเลทรายหรือว่าถิ่นทุรกรันดารที่อิสราเอลเขาอยู่ตั้ง40ปีอะพระเจ้ายังดูแลเขาได้เลย hmm. น้ําก็ไม่มีน้ําประปาก็ไม่มีนะครับอาหารก็ไม่มีเซเว่นก็ไม่มี นะครับบิ๊กซีโลตัสเบคโคไม่มีเลยแล้วคนทั้งสองล้านคนแต่พระเจ้าดูแลเขาได้อย่างอัศจรรย์แล้วเราเป็นไครเลิกที่พระเจ้าจะดูแลไม่ได้เอมไหมครับ <AM A. S 1> โอ้โหพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แสนดีมากและเป็นเจ้าพี่ที่ยอดเยี่ยมมากเลยขอบพระคุณพระเจ้าที่ที่ทำให้เมื่อร้องเพลงนี้นะทำให้ผมได้ข้อคิดอย่างหนึ่งก็คือว่าความดีของเราไปสวรรค์ไม่ได้แต่ความดีของพระเจ้าพาเราไปสวรรค์ เอเมนม่มครับ <Amen. S 1> เราจึงเอาใจของเราไปฝากไว้ความดีกับพระเจ้า <Amen. S 1> ความดีของพระเจ้าความแสนดีของพระเจ้าเอเมนมหมครับส <Amen. S 1> ลรเสด็จพระเจ้าหัวข้อ,ขอคําแบ่งปันในวันนี้นะครับลักษณะการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ <Amen. S 1> ว่ามีลักษณะอะไรโอ้ oh, พี่น้องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นสมัยผมมีโอกาสได้เ,เรียนรู้เรื่องนี้ใหม่ๆนะผมตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าสมัยเด็กๆเกนี่ยผมชอบหนังถ้าภาษามาแล้วก็คือ นังเกี่ยวเรื่อง w า f ไฟนะครับไซไฟอะไรประมาณนี้ก็คือเหมือนกับซูเปอร์แมนเนี่ยผมเคยเคยคิดอยู่อยากจะมีพลังอยากจะเหาะเหมือนกับซูเปอร์แมนสมัยเป็นเด็กใช่ไหมเคยคิดแบบนี้เหมือนกันแต่หารู้ไหมว่าเมื่อเรามาเชื่อในพระเยซูพระเจ้าให้แบบนั้นจริงๆเลยเอเมนไหมครับน,น้องเชื่อไหมเนี่ยเ,เราเป็นคนพิเศษเลยนะเ,นเพราะว่าพระเยซูซึ่งเป็นพระเจ้าที่อยู่ในเรา เรามาดูด้วยกันนะครับประการที่หนึ่งการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูนั้นเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นจริงๆรพี่น้องถ้าเกิดเรามาดูในพระชนะของพระเจ้าเราจะเห็นว่าพระคัมของพระโย์แต่ความจริงพระคริสต์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วแ <Amen. S 1> สดงว่าเหตุการณ์นี้นะครับ <Amen. S 1> มันเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วพ <Amen. S 1> ี่น้องดูสิ แล้วเกิดขึ้นแล้วมันเกิดมาแล้วแล้วพระเยซูก็ยังอยู่กับเราปัจจุบันนี้ด้วย <Amen. S 1> มันเป็นสิ่งที่พระเยซูก่อนหน้าที่พระองค์จะถูกตรึงพระเยซูได้ตัดไว้ละนะครับในลูกาบทที่18ข้อส3เนี่ยเป็นการพูดพยากรณ์ถึงการที่พระองค์นั้นจะถูกตรึงแล้วก็พระองค์จะฟื้นขึ้นมาจากความตายไม่ใช่พูดแค่ รั้งเดียวนะพูดสามครั้งเลยพี่น้องพูดสามครั้งเลยถ้าพี่น้องไปเปิดดูถ้ามีเวลานะพี่น้องในครั้งแรกนั้นพูดในมัทธิวบทที่16ข้อ13ครั้งที่สองในมัทธิวบทที่17ข้อ22และครั้งที่สามเองในลูกา1 8ข้อส3พูดถึงว่าพระองค์นั้นจะเป็นขึ้นมาจากความตายและนี่เป็นหลักฐานของคริสเตียนจริงๆพี่น้องเพราะอะไรครับ ความเชื่ออื่นๆที่ไม่ใช่ความเชื่อของคริสเตียนศาสนาที่เป็นคนรเริ่มศาสนาของเขาหลังจากที่เขาสอนเสร็จเขาก็เสียชีวิตหลังจากนั้นไม่ฟื้นขึ้นมาเลยตายก็ตายไปอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นขงจือ๊อไม่ว่าจะเป็นชินโตไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่พี่น้องเราไม่พูดถึงสิ่งเหล่านั้นแต่อยากจะบอกว่าไม่มีใครฟื้นขึ้น,นมาเลย แต่พระเยซูเป็นผู้ที่ฟื้นขึ้นมาจากความตายแม้นพี่น้องแม้นจริงอยู่พระเยซูไม่ได้ฟื้นจากความตายเป็นเป็นคนแรกนะครับลูกของหญิงม้ที่ผมมียกาดได้แบ่งปันพี่น้องฟื้นขึ้นมาจากความตายลาซาลัสฟื้นขึ้นมาจากความตายลูกสาวของยายรัดฟื้นขึ้นมาจากความตายแม้นพระเยซูไม่ได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายเป็นคนแรกแต่คนที่ฟื้นเหล่านี้นั้นหลังจากที่เขาฟื้นขึ้นมา ตายแล้วก็คือตา,ตายไปเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาอีกแล้วแต่พระเยซูตายพระเยซูฟื้นขึ้นมาและพระเยซูส่งพระชน์อยู่กับเรา <Amen. S 1> มีชีวิตอยู่กับเรา <Amen. S 1> นี่คือข้อแตกต่างและสิ่งที่แตกต่างพี่น้องสิ่งที่แตกต่างก็คือร่างกายของพระองค์บางครั้งเราสามารถจับ ต้องได้บางครั้งเราก็อาจจะมองไม่เห็นเลยเป็นกายสงาาส่าราศีแล้วมาดูพระเจ้านะครับในพระธรรมยหอนบทที่สองข้อสิบเก้าถึงยี่สิบเอ็ดเราจะมาดูด้วยกันว่าการที่พระเย,ยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายนั้นนะครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเราอ่านด้วยกัน,นครับหนึ่งสองสา พระเยซูจึงตรัสตอบเขาพวกเขาว่าถ้าทำลายวิหารนี้เราจะสร้างขึ้นภายในสวันขอ21บเลยครับว,วิหารเขาได้ใช้เวลาก่อสร้างถึง46ปีแล้วและท่านจะสร้างขึ้นใหม่ภายในสามวันหรือเข้าใจควละประเด็นเลยพี่ดองพระเยซูกำลังพูดวิหารในตอนนี้หมายถึงตัวพระองค์ แต่คนยิวฟาเรสีหรือคนที่อยู่ที่นั่นพูดถึงวิหารทีร่เป็นวิหารตัวอาคารใช้เวลาสร้างกี่สิบปีครับสี่สิบหกปีโอ้หนานมากเลยพระเยซูก็เรยบอกว่าพระองค์จะถูกทำลายแต่วันที่สามพระองค์จะเป็นขึ้นมาฮาเลลูยา,า,ยาขอบพระคุณพระเจ้า นี่เป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้ว่าพระเยซูพูดล่วงหน้าเลยว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นแน่นอนและเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องเมื่อเรารู้ว่าพระองค์ไม่ได้ถูกฝังอยู่ในอุโมงค์แต่พระองค์ยังมีชีวิตอยู่กับเราเลยจึงต้องใช้เวลาในการสร้างความสัมพันธ์กับพระองค์จดจ่ออยู่ที่พระเจ้าจดจ่ออยู่ที่กับพระองค์ในการสร้างความสัมพันธ์ผมหนุนใจพี่น้องและท้าชวนพี่น้องท้าถ่ายพี่น้องเลยว่าถ้าเราเองมีเวลาให้กับพระเจ้า ใช้เวลากับพระเจ้าลองนั่งพูดกับพระเจ้าพี่น้องไม่ใช่เดินไปแต่ละกันพูดอยู่คนเดียวไม่ใช่นะแต่หมายว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราบ้าแต่พูดกับพระเจ้าพูดกับพระเจ้าใช้เวลากับพระเจ้าส่วนตัวแต่ถ้าเกิดสมมติเขาเห็นว่าเราเป็นคนบ้าแล้วเราพูดอยู่กับพระเจ้าแล้วเขาเห็นว่าเราเป็นบ้าก็บ้าเถอะบ้าเพื่อพระเยซูเอเมนไหมครับบ้าเพื่อพระเยซูมีแต่ดีทั้งนั้นเลยอ่ะ พระองค์บอกว่าพระองค์จะฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วแล้ว,ลวมันสําคัญยังไงล่ะมันสําคัญตรงที่ว่าถ้าพระเยซูยังทรงพระชนอยู่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ชีวิตของเราเองนั้นมีความหวังแ,และสามารถมั่นใจได้เอเมนไหมครับเพราะพระองค์เป็นต้นแบบสําหรับเราไม่ยช่บรกโอโหเราไม่รู้เลยเอ้ยเดี๋ยวพาเราเชื่อพระเจ้าเชื่อพระเยซูเสร็จเอ๊ตกลงแนละ้วมันเราจะมั่นใจหรือเปล่าพี่้อง พระองค์ทรงเป็นต้นแบบพระองค์ทรงเป็นรากฐานของเราพระองค์ทรงเป็นรากฐานที่แน่นที่สุดที่เราจะยั่งรากชีวิตของเราเอเมนไหมครับ <Amen. S 2> พี่น้องอย่าเอาชีวิตของเราไปวางรากฐานบนบัญชีธนาคารนะครับอย่าเอารากฐานชีวิตของเราไปวางไว้นอกเหนือพระเยซูคริสต์อาจจะวางไว้ที่หน้าที่การงานอาจจะวางไวท้ที่สิ่งที่เราคิดว่ามั่นคงเพราะสิ่งเหล่านั้น จะไม่มั่นคงเลยการเมืองก็ไม่ใช่คำตอบการทหารก็ไม่ใช่คำตอบการปกครองก็ไม่ใช่คำตอบความรู้ก็ไม่ใช่คำตอบความรู้อาจจะทำให้เราเองนั้นชำนิชำนาญในอาชีพการงานของเราแต่ความจริงจะทำให้เราเองนั้นหลุดพ้นและถูกวางรักฐานที่แท้จริงเอเมนไหมครับ mm hmm. ต้องเอาความจริงของพระเจ้ามาจุดในชีวิตนะพี่้อง อย่ายึดขึ้นอยู่กับสถานการณ์อย่ายึดขึ้นอยู่กับฐานะอย่ายึดขึ้นอยู่กับเรารู้จักใครแต่ยึดที่พระเยซูรากฐานของเราต้องแน่นนะพี่น้องเหมือนกับผมมีกันได้เปรียบเที่บอกว่าตึกที่สูงเนี่ยพี่น้องรากฐานมันต้องแข็งแรงรากฐานชีวิตของเราจึงต้องยึดอยู่กับพระเยซู <Amen. S 1> วันนี้มาคิดสจักพี่น้องอย่ามาเพราะว่าเรารู้จัก โอ้เรามีเพื่อนหลายคนและเพื่อนหน้าตาที่น่ารักทั้งนั้นเรามีเพื่อนที่นิสัยดีในโบสถ์ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีแต่อันนั้นมันไม่พอเราต้องยึดพระเยซูจริงๆในชีวิตของเราเอเม,มนไหมครับ <Yeah. S 1> แม้เหลือเราในหมู่บ้านนั้นหนึ่งคนที่เชื่อพระเยซูก็ยึดพระเยซูไว้ <Yeah. S 1> เอเม,มนไหมครับ <Yeah. S 1> แม้ในครอบครัวนั้นของเรามีเราเชื่อพระเยซูก็ต้องยึดไว้ <Yeah. S 1> และมีโอกาสที่จะแบ่งปันเรื่องราวของพระเจ้าออกไป เพราะเรารัว่าพระเยซูทรงเป็นคําตอบหาเลลูยา <Amen. S 1> พระเยซูเป็นคําตอบพี่น้องไม่มีอย่างอื่นเป็นคําตอบเลยที่แท้จริงและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องยึดไว้หนึ่งการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนประการที่สองครับลักษณะการเป็นขึ้นมาจากตายของพระเยซูก็คือเป็นขึ้นทั้งฝ่ายร่างกายจริงๆ ไม่เพียงแต่ในด้านวิญญาณที่พระองค์ทรงเป็นวิญญาณของพระเจ้าพระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายแต่ร่างกายนั้นก็แปรเปลี่ยนด้วยเหมือนกันแปรเปลี่ยนยังไงมาดูพระวจนะของพระเจ้า,จาด้วยกันพี่น้องในพระธรรมลูกาบทที่24ข้อ39พี่น้องเรามาดูสิครับลูกาบทที่24ข้อ39เจอไหมครับอ่านด้วยกันครับหนึ่งสองสจงดูที่มือและเท้าของเรา ว่าเป็นของเราเองจงคลำตัวเราดูเพราะว่าผีไม่มีเนื้อและกระดูกเหมือนอย่างที่พวกท่านเห็นว่าเรามีโอ้พี่น้องข้อนี้มาวิเคราะห์ดีๆมาพิจารณาดีๆนะครับแล้วพระองค์ตรัสกับโทมัสว่าเอานิ้วของท่านแยงที่นี่และดูที่มือของเรา ยื่นมือของท่านออกมาคลำที่สีข้างของเราอย่าสงสัยเลยแต่จงเชื่อโอ้โหพระพ่เจนะของพระเจ้ากระลงบอกว่าเมื่อพระเยซูฟ,ฟ,ฟื้นขึ้นมาจากความตายนั้นไม่ได้เป็นมีญาณนที่ล่องลอยน้องฟังดีๆนะครับแต่พระองค์นั้นฟื้นมาในสภาพของร่างกายจริงๆเลยและร่างกายนี้เป็นร่างกายที่สามารถคลำได้ไปน้องลองจับแขนคนที่อยู่ข้างๆสิครับ คลำได้ไหมอ่าเห็นไหมคลำได้พระเยซูหลังจากที่โปรงฟื้นขึ้นมาจากความตายก็พระองค์บอกว่าจงคลำดูเราสิจงคลำดูแสดงว่าอะไรมีรูปทรงมีรูปร,รป่างที่สามารถจับต้องได้แต่เป็นร่างกายที่พ่ด่ดองมันวิเศษกว่านั้นเยอะ ไม่ใช่เป็นรูปร่างที่มีเนื้อหนังที่เป็นเลือดเนื้อแล้วแต่เป็นรูปร่างที่คํำได้แต่ไม่ใช่เลือดเนื้อแล้วเพราะว่าร่างกายที่เป็นเนื้อของเราเนี่ยพระเจ้าสร้างเราให้อยู่ในโลกนี้เราถูกสร้างมาจากดินในประถมรกาศบทที่สองข้อ7อาดัมนั้นถูกสร้างมาจากดินของแผ่นดินโลกแล้วปรถมกาลบทที่สองข้อเบอกว่า แล้วพระวิญญาณหรือลมปราณของพระเจ้าได้เข้าไปทําให้อาดัมนั้นกลายเป็นอะไรครับผู้มีชีวิตถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าไม่เข้าไปเขายัางไม่มีชีวิตนะครับทีนี้อาดัมที่สองหรืออาดัมสุดท้ายคือพระเยซูพระเยซูไม่ได้เกิดมาจากดินของโลกนี้เหมือนอาดัม แต่พระเจ้าพระเยซูเกิดโดยพระวิญญาณของพระเจ้าอาดัมนั้นให้ความบาปและความตายอาดัมที่สองคือพระเยซูพระองค์ให้ชีวิตและความชอบธรรมพระองค์เป็นฝ่ายที่จะให้ชีวิตอาดัมันนั้นให้ความตาย แต่พระเยซูให้ชีวิตนี่คือพระคำของพระเจ้า,าได้บอกไว้ในหนึ่งโครินธ์สิบหข้อที่ยี่สิบบอบอกว่าอาดัมแรกและก็พระเยซูคริสต์เป็นอาดัมที่สองหรืออาดัมสุดท้ายเพรนะพราะความต่างกันทําให้เรารู้ว่าเมื่อพระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายนั้นร่างกายของโปรองนั้นสามารถสัมผัสจับต้องได้แต่เดี๋ยวเราจะได้ดูต่อไปว่า ร่างกายนี้มันพิเศษกว่านั้นนะครับเรามาดูด้วยกันอีกในยอห์นบทที่20ข้อ27พูดไปแล้วอย่างพระองคตรัสกับโทมัสว่าเอานิ้วของท่านแยงที่นี่และดูที่มือของเรายื่นมือของท่านออกมาคลำได้สีข้างของเราอย่าสงสัยเลยแต่จงเชื่อพระเยซูกาลังบอกโทมัสโทมัสเป็นสาวกคนหนึ่งและเขาสงสัยว่าจะใช่พระอาจารย์จริงเหรอพระอาจารย์ ก็ถูกฝังไปแล้วเนี่ยจะใช่เลยเห็นไหมพี่น้องหลายครั้งเหมือนกับบางทีเรามักสงสัยอะ่ะเพราะเราเองนั้นมักใช้สัมผัสของทั้งห้าเนี่ยตาดูหูฟังนะครับจมูกดมกลิ่นปากจิ้มรสนะครับแล้วก็ใช้ความรู้สึกไม่ต้องหลายครั้งเหมือนความรู้สึกเราเอาความรู้สึกนําหน้ายกตัวอย่างเช่นเราบอกโอ,โอ้พระเจ้าวันนี้รู้สึกพระเจ้าไม่อยู่กับลูกเลยไม่มีอะไรที่มันแบบขนลุกขนพองเลย พระเจ้าวคงไม่อยู่กับลูกแล้วพีนน่น้องในครัวรู้สึก<ม>ความจริงคือพระเจ้าอยู่กับเราเอเมนไหมครับง <Amen. S 1> ั้นถ้าเกิดสมมติเราเป็นคนที่ประเภทเอาแต่ความรู้สึกรู้สึกว่า ه, วันนี้เราไม่ได้เฝ้าเดี่ยวมาพระเจ้าไม่มอยู่กับเราแน่เลย<ม>สงสัยเราไปที่นี่พอเตะตรงขอประตูโอโ้ใช่เลยเนี่ยพระเจ้าตีสอนเราแล้วไอ้ความรู้สึกไม่ใช่คือ พระเจ้าอยู่กับเราคือความจริงเอเมนไหมครับเรากําลังขึ้นไปบนเวทีเพื่อที่จะพีเซ้นงานรู้สึกโอ้โหวันนี้ทําไมเราเหมือนโบงเวงเลยเหมือนกับเหมือนกับไม่พระเจ้าไม่อยู่กับเรานี่คือความรู้สึกความจริงคือพระเจ้าอยู่กับเราเอเมนไหมครับนี่คือความจริงนะครับความจริงพระเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนทําอะไรไปกับใครพระเจ้าก็อยู่ที่นั่นแหละเอเมนไหมครับ ขอบอกคุณพระเจ้าอย่าให้ผีหลอกเรานะผีหลอกเราบอกโอ้ยเนี่ยทำบาปมาสงสัยพระวิญญาณพระเจ้าหนีไปแล้วไม่อยู่แล้ว่น้องพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่กับท่านแต่ความรู้สึกึกของท่านเนี่ยมันไปแล้วไงฉะนั้นต้องเอาความจริงของพระเจ้าบอกเลยความจริงในพระคำของพระเจ้าคือพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าอยู่กับเราเออไหมครับ และลิเดตของพ่อแมาาก็อยู่ในเราเหเห็นไหมครับพี่ <Yeah. S 1> น้องฉะนั้นเนี่ยการที่เราไปอธิษฐานเผื่อวางมือคนเจ็บไข้ไี้ป่วยหรือประกาศข่าวบาันเทิงเนี่ย <Yeah. S 1> อย่าไปกลัวอย่าไปโอ้โหพระเจ้าถ้าเกิดเราอธิษฐานวางมือเผื่อเพื่อนแล้ว <Yeah. S 1> เพื่อนของเรานั้นเป็นหวัดลงคอและเกิดสมมติว่าเขาไม่หายน้ำแตกเลยอะ <Yeah. S 1> ไม่ต้องห่วง <Yeah. S 1> เพราะการหายไม่หายไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรา หายไม่หายขึ้นอยู่กับพระเจ้าเอเมนไหมครับและพระคำของพระเจ้าความจริงคือบาดแผลและรอยเคี้ยนความฟกช้ำทําให้เราหายดีนี่คือความจริงเอเมนไหมครับเอาละอาจารย์ทำไมหลายหลายครั้งละวางมือแล้วมันไม่หายล่ะก็คนนั้นน่ะเขาเชื่อหรือเปล่าล่ะหรืออาศัยแต่ความเชื่อของเราเขาเชื่อไหมว่าพระเยซูได้ทำให้หายแล้วอ่ะ เรียกมันบ่ให้ดอกมันบาดเป็นตั้งโดนแล้วอันนี้นะมันมาเป็นตั้งน้นเลยนะมันบ่ให้ดอกอาจารย์เออก็เป็นไปตามความเชื่อแล้วกันแต่ความจริงก็คือพระเจ้ารักท่านและพระยาให้ท่านมีสุขภาพดีเอเมนไหมครับและพระยาจะทำให้ท่านหายดีเอเมนไหมครับโอ้ยตื่นซ้ามันกือปวดปวดปวด ปวดขาปวดพี่น้องมันก็ปวดสีก็เราเชื่อมันปวดไงบางทีมันยังไม่ได้อะไรเราบอกไปแล้วปวดบอกตื่นเช้ามานะบอกขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงให้ลูกนั้นมีสุขภาพที่ดีตาของลูกจะเจ็มใสจะไม่ฟ้าฟางและแขนขาลูกจะมีกําลังเอเมนไหมครับอ,อันนี้คือน้าทัยของพระเจ้านะพี่น้องไม่ใช่พระเจ้าโอ้สงสัยพระเจ้าอยากให้เราเจ็บป่วยอยากให้เราไม่สบายอยากให้เราขัดสนอยากให้เราไม่มีตังค์ใช้ ไม่ใช่นะครับพระเจ้าอยากให้เรามีอย่างพอเพียงเอเมนไหมครับ <Yeah. S 1> แต่เมื่อเรามีพอเพียงแล้ว <Yeah. S 1> เราเองต้องรู้จักเป็นลูกพระเจ้าที่บริหารการเงินที่ดีด้วยไม่โอ้โหเป็นลูกพระเจ้าก็จริงนะ mm hmm. แต่ใช้เงินเหมือนกับลูกผีอะ mm hmm. แสแปบแท้ใช่ไหม <laughs> เราใช้เงินแบบไม่มีสติสตังบัญญะบัญญังเลย ช่ไหมเราไม่ได้เป็นผู้รักษาที่ดีพระเจ้าไม่อยากให้เราเป็นอย่างนั้นนไงพระเจ้ารักเราแล้พระเจ้าเองอยากให้เราเองนั้นมีพอเพียงสําหรับการดีทุกอย่าง <Amen. S 1> นี่คือสิ่งที่พระเจ้าเป็นความจริงของพระเจ้านะที่เราต้องยึดไว้พี่น้องอย่าไปเชื่อไอ้ความจริงสิ่งหนึ่งยกตัวอย่างเลือกหนึ่งอายุห้าเออสี่สิบห้าขึ้นไปแล้วอะวัยทองวัยทองมันมาแล้ว ไวทองจะทําให้เราขี้หลงขี้ลืมจะทําให้เราเป็นนู่นเป็นนี่อะไรก็แล้วแต่เถอะหมอก็บรรยายสรรพคุณไปแต่พี่น้องความจริงของพระเจ้าคือในพระเจ้าพระเจ้าทําให้ท่านนั้นหายดีและมีกําลังเอเมนไหมครับอย่าไปพยากรตัวเองว่โอ้ยสงสัยใบทองมาแล้วอ่ะมันต้องหุ่นงิด uh huh. เออแล้วไม่ถูกกับดักเลย uh huh. มันก็หุ่นงินก็เลยหุ่นงินตลอดเลยเพราะอะไรเพราะเราเชื่อไปแล้วอ่ะ แล้วเราทำไมไม่เชื่อพราะ้อยคำของพระยาบอกว่าด้วยรอยบาดแผลการฟอกช้ำทำให้เจ้าหายดี<ม>ทำไมเราไม่ยึดตรงนี้เลยครับเราจะหายดีเพราะพระเยซูทำแล้วที่ไมายการเขียนเอเมนไหมครับเชื่อในความจริงของพระเจ้าสิเชื่อในความจริงของพระเจ้าพี่น้องโอ้มีวันหนึ่งผมดูคลิปนะพี่น้องเ,อเป็นคิสจากผิวสีพี่น้องโอ้แปลกมากเลยแขนเขาแบบว่าแขนเขาย่นแขนแขนเขาสั้นนะพี่น้อง นี่นี้คนของพระเจ้าที่เป็นเหมือนกับเรานี่แหละกะ็้าอธิษฐานเพราะว่าแขนที่มันแบบว่ามันโคตรมันงอกระดูกมันผิดรูปเลยพี่น้องชี้ออกมาในวินาทีนั้นตึก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 เลยโอ้โหพี่น้องโอ้พระเจ้าอัศจรรย์ <Okay. S 1> พระเจ้าของเขาอัศจรรย์แล้วพระเจ้าของเราก็อัศจรรย์เอเมนไหมครับเ <Amen. S 1> นี่คืออัศจรรย์ร่างกายของโรงสามารถจับต้องได้ <Amen. S 1> แต่ที่มากไปกว่านั้นนะพี่น้องในหนึ่งโคริน์บที่สิบห้าข้อสี่ข้อเจ็ดลองมาดูด้วยกัน อ่านด้วยกันนะครับหนึ่งโครินบธบทที่สิห้าข้อข้อสี่ข้อเจ็ดหนึ่งสองสามอ่านด้วยกันนะครับและทรงถูกฝังไว้แล้ววันที่สามพระองค์ทรงถูกทําให้เป็นขึ้นมาตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์พระองค์ทรงปรากฏต่อเคฟาสแล้วต่ออัครทูตษ2สิบสองคนต่อจากนั้นพระองค์ทรงปรากฏต่อพี่น้องกว่า 5้0รคนในเวลาเดียวกันที่ส่วนมากยังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่บางคนก็ล่วงหลับไปแล้วอันนี้พูดถึงพระเยซูที่พระองค์ส่งหลังจากที่พระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายพระองค์ก็ปรากฏกับเคฟาสเคฟาสก็คือเปโตนะครับส่วนอัครทูตสิบสอคนก็เป็นสาวกของพระเยซูหลังจากนั้นก็มาปรากฏอีกห้าคนก็คือตอนที่พระเยซูจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ ที่พระองค์คำชับในมัทธิวบทที่2 8ข้อ19 20ไงว่าเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาตินี่จึงเป็นนิมิตและภ่าและใจของคริสตจักรของเราเราไม่ได้ปรารถนาอยากจะมีแค่นี้นะพี่น้องแต่เราอยากจะส่งอิทธิพลคำสอนและข่าวประเสริฐของพระเจ้าไปยังคนมากมายที่อยู่รอบข้างชีดของเราเอเมนไหมครับน้าของเราต้องได้ยินเรื่องราวพระเจ้าผ่านเราป้าของเราต้องได้ยินเรื่องราวพระเจ้าผ่านเราน้องสาวเราต้องได้ยินเรื่องราวพระเจ้าผ่านชีดของเรา ลุงของเราต้องได้ยินเรื่องราวพระเจ้าผ่านชิตของเราเพื่อนของเราในชั้นต้องได้ยินเรื่องราวพระเจ้าในชิตของเราเพื่อนในคณะของเราต้องได้ยินเรื่องราวพระเจ้าผ่านชิดของเรานั่นคือพื้นที่ันรกิจของเราเอเมนไหมครับพี่น้องนี Factory> ่คือข่าวประเสริฐของพระเจ้าและถ้าเกิดว่าเราไม่พูดข่าวประเสริฐไม่มีคําตอบอื่นเลยสําหรับเขาอีกแล้วข่าวประเสริฐของพระเจ้าจาเป็นจะต้องให้คนได้รับรู้เขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นเป็นเรื่องของเขาและเป็นสิทธิ์ของเขา แต่เราเองนั้นต้องไปทูตของพระเจ้าและพูดเรื่องราวของพระเจ้าเอเมนไหมครับประกาศเรื่องราวของพระเจ้าประกาศเรื่องราวของพระเจ้าเรื่องอะไรล่ะก็เรื่องการที่พระเยซูมาถูกตรึงที่กางเขนมาถูกฝังและก็มาฟื้นขึ้นมาจากความตายนี่แหละคือคําตอบที่เราไม่รารู้ว่าพี่้องเราอยู่ที่นี่ไม่ใช่บ้านถาวรของเราเราเป็นลูกพระเจ้าและเราต้องอยู่กับพระเจ้าในแผ่นดินของพระเจ้าเอเมนไหมครับ พี่น้องอย่าให้ใจของเราลักอยู่กับโลกนี้แม้นเราจะสร้างสิ่งต่างๆมากมายแต่เราเอาไปไม่ได้แต่สิ่งที่เราสามารถทำได้คือลงทุนชีวิตเวลาของเรากับอาณาจักรของพระเจ้าเอเมนไหมครับ <Amen. S 1> ใช้ชีวิตของเราให้คุ้มค่าที่สุดที่อยู่ในโลกนี้โดยการใช้เวลากับพระเจ้าและประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าท <Amen. S 1> ี่สําคัญนะพี่น้อง ถ้าเราเองนั้นเข้าใจประเด็นนี้นะพี่น้องเราจะมีอาชีพเพื่อมีโอกาสได้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเราจะมีลูกและครอบครัวเพื่อปนิบัติรับใช้พระเจ้าเราจะมีรถเพื่อจะปฏนิบัติรับใช้พระเจ้าเราจะมีกิจการร้านค้าเพื่อจะปฏนิบัติรับใช้พระเจ้าเราจะมีทุกสิ่งในชีวิตของเราเพื่อจะมีโอกาสได้ปฏนิบัติรับใช้พระเจ้าเอเมนไหมครับ และไม่ใช่เพราะเราต้องทํานะพี่น้องแต่เราทํามาจากความรักที่เรามีต่อพระเจ้าที่รู้ว่าพระเยซูตายบานไม้กิเ็นเพื่อเราและพระองค์เองนั้นฟื้นขึ้นมาจากความตายพระองค์ทรงรักเรา <Amen. S 1> นี่จึงเป็นสิ่งที่มันเป็นตัวเคลื่อนหรือว่าตัวผลักดนันหรือตัวแรงจูงใจที่อยู่ในชีวิตของเราถ้าเราเองนั้นมีแรงจูงใจอยากจะให้เขาวประเิริ์ออกไปนะพี่น้องเพราะเรารักพระเจ้าเนี่ยมันจะไม่มีอะไรมาหยุดเราบอกว่าโอ oh, วันนี้ฝนตกไม่น่าจะไปนะวันนี้มันเปียกนะ แต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกโอ้โหถ้าเราไม่ไปนะคนนั้นจะไม่ได้ยิงลงเรื่องราวพระเจ้า mm hmm. พี่น้องเคยได้ยินเรื่องของเด็กชายคนหนึ่งไหมไม่รู้ผมเคยเล่าใหพี่น้องฟังหรือยัง mm hmm. เด็กชายคนนี้เป็นลูกชายของศิทธยพิบาลอยู่ในต่างประเทศแล้วทุกวันเลยคุณพ่อเนี่ยจะพาเขาไปแจกใบปลิวในเมืองของเขาแหละแจกใบปลิวนะครับแล้วแวกในเมืองของเขา เหมือนเราอ่ะพี่น้องมีใบป,ปิวแล้วก็ไปแจกได้ไม่ต้องรอวาระคริสต์มาสไปแจกใบป,ปิวก็แจกใบป,ปิวพรากฏว่ามีวันนั้นหิมะตกลูกของเขานะครับลูกสิ่เยาวันน้ก็เลยมาบอกพ่อถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปแจกใบป,ปิวใช่ไหมเพราะว่าพ่อพาไปทุกวันปกติอยู่แล้วพ่อบอกว่าลูกวันนี้เนะียล,ลูกดูซิว่าหิมะมันตกมันไม่เหมาะแก่กันที่เราจะต้อง ไปแจกไปปิววันนี้พ่อไม่ไปล,ลูกก็เลยบอกอ้าวเขาอยากไปเขาก็เลยขออนุญาตคุณพอ่อแล้วคุณพ่อก็เลยขัดไม่ได้ก็เลยเออไปรีบไปแล้วรีบมาก็แล้วกันนะเขาก็เลยออกไปแจกไปปิวนะครับท่ามกลางหิมะนี่มันตกอะ่ะเขาก็ไปแจกไปปิวเขาก็ไปไปไปเคาะแต่ละบ้านแต่ละบ้านแต่ละบ้านเขาไปเคาะเคาะตามบ้านต่างๆแล้วพวกกูว่า มีบ้านอยู่หลังหนึ่งเป็นใบปลิวสุดท้ายที่เขาเหลือเขาก,ก็เลยเข้าไปเคาะเข้าไปเคาะก็เหมือนกับไม่มีคนอยู่เขาก็เคาะอ,อยู่ตั้งนานนะหลังจากนั้นเขาก็เลยโอ้ยสงสัยไม่มีคนอยู่เขาก็เลยกําลังหันหันหลังจะเดินออกละแล้วก็มีผู้หญิงสูงวัยคนหนึ่งนะครับเดินออกมาแล้วก็บอกเอ้าหนูมาทําอะไร อัน,นิ้มมันตกอย่างนี้มาทําอะไรก็บอกว่าผมอยากมีโอกาสได้มาบอกสิ่งที่พระเจ้าอยากจะบอกคุณความรักของพระเจ้าที่มีต่อคุณให้ผู้หญิงคนนี้ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ก็เลยขอบใจเด็กคนนี้แล้วก็ปิดประตูและเด็กคนนี้นก็เลยเดินกลับบ้านสัปดาห์ต่อมาในขณะที่น้ำมสการเสร็จแล้วเนี่ยเขาศิริยาพิบาลคนนี้ก็บอกว่ามีพี่น้องท่านใดไหมครับที่ อยากจะมีการได้มาขอบคุณพระเจ้าสลับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีผู้หญิงคนนี้ที่เป็นผู้หญิงสูงใหม่เนี่ยก็เดินออกมาแล้วเขาบอกว่าเขาก็แนะนําตัวเองเสร็จหลังจากนั้นเขาบอกว่าฉันอยากจะขอบคุณเด็กคนนี้ที่เป็นเหมือนทูตสวรรค์เลยในวันนั้นที่เด็กคนนี้ไปเนี่ยฉันกําลังฆ่าตัวตาย ตอนที่เด็กคนนั้นไปเคาะประตูเนี่ยเชือกมันอยู่ที่คอของฉันละแล้วฉันกำลังจะบอกว่าพักเก้าอี้ที่ขาที่ที่ฉันว่ายืนเนี่ยเพื่อจะออกแต่ขณะที่กำลังจะทำอย่างนั้นเนี่ยได้ยินเสียงเคาะที่ประตูฉันฟังอยู่ตั้งนานหลังจากนั้นฉันก็เลยลงจากเก้าอี้แล้วก็ไปเปิดประตู หลังจากที่ฉันได้ไปปิวมาฉันก็มีโอกาสได้อา่านแต่ให้ฉันรู้ว่าฉันยังมีคนหนึ่งที่ยังรักฉันอยู่นั่นคือองค์พระเยสุคริตโอ้พี่น้องบรรยากาศในที่ประชุมนั้นโอ้ร้องไห้เพราะอะไรเพราะว่าสียพิบานรู้สึกว่าเขาเองรู้สึกว่าถ้าวันนั้นเขาห้ามเด็กคนนี้ไปนะคนที่จะเสียชีวิตคือหญิงคนนั้นและเขาจะไปโดยไม่รู้จักพระเจ้า แต่พวก็ใบปิวใบนั้นเนี่ยกลายเป็นเหตุทำให้เด็กคนนี้เนี่ยได้เป็นส่งต่อความรักของพระเจ้าพี่น้องนี่สำคัญมากเลยเนี่ยอย่าคิดว่าใบปิวที่เราแจกนีนไม่มีผลท่านอาจจะเป็นหนึ่งคนที่นำคนอีกจำนวนมากมาพระเจ้าเพราะใบปิวใบเดียวเออไหมครับนี่ขอบคุณพระเจ้านรกชีวิตของเราที่เราอยู่เพื่อพระเจ้าและนด้าจากของพระเจ้าเป็นเรื่องสำคัญมาก 1.1ครับรูปร่างฝ่ายร่างกายนั้นจะเปลี่ยนไปจนสาวกนี่จำไม่ได้ mm hmm. เมื่อกี้นี่เราเห็นว่าร่างกายของพระเยซูหลังจากฟื้นขึ้น,นมาเนี่ยสามารถจับต้องได้คำได้ใช่ไหมครับแต่บางครั้งไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดอาจจะเป็นเพราะมีความสงาาส่าราศีเหมือนที่พระเยซูจำแรงพระกายหรืออะไรก็ไม่ทราบอันนี้เราเป็นเรื่องที่เราไม่รู้แต่ร่างกายของพระเยซู บางครั้งเปลี่ยนไปจนสาวกนี่จําไม่ได้ทํำไมพูดอย่างนั้นสาวกสองคนก็คือที่กําลังเดินทางไปที่ถนนไปเมืองเอ็มมาอุสพระเยซูได้มาเจอเขาหลังจากที่เะเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วพระเยซูก็พยายามที่พูดคุยกับเขาอธิบายกับเขาแต่เขาเองก็ยังนึกไม่ออกีปน้องมาดูพระเจ้ารเช้าตอนนี้ด้ยวยกันนะครับในพระธรรมลูกาบทที่ยี่สิบสี่ข้อสามสิบ อะไรครับหนึ่งสามสเมื่อประทับที่โตอาหารกับพวกเขาพระองค์ทรงหยิบขนมปังขอพระพรแล้วทรงหักทรงให้เขาข้อต่อไปหน่อยครับเพื่อเพื่อจะได้เข้าใจในในปริบทข้อส1มสมีไหมคือบางฉบับบางเวอร์ชันนั้นบอกว่าหลังจากที่พระเจ้าพระเยซูโมทนาอาหารพระคุณของพระเจ้าแล้วพระองค์ก็ทรงหักขนมปัง พอตรงนี้ปั๊บเนี่ยเขาจําได้เลยว่านี่ไงพระอาจารย์เคยทําแบบนี้ตาเขาเลยหายเลยมองเห็นสิ่งที่พระเยซูได้กระทําแล้วเขาก็นึกได้โอ้นี่เป็นพระอาจารย์เองหลังจากนั้นเขาเดินทางจากเอมมอรุสมาเพื่อที่จะมากรุงเยรูซาเล็มต่ออีกแล้วพระโปร์ก็อันตรธานหายไป่น้องเมื่อกี้เนี่ยเราสามารถทาได้ใช่ไหม แต่ตอนนี้เนี่ยพระองค์อยากจะไปที่ไหนหรือจะไปตรงไหนมาไหนเนี่ยไปได้โดยที่ภาษาเวรุ่นของเราก็คือวาร์ปอะคือวาร์ปเลยแล้วทำไมผมพยายามที่อธิบายเรื่องตรงนี้ให้พี่น้องเข้าใจเนื่องจากว่าถ้าพระเยซูวาร์ปได้หลังจากนั้นชีวิตของเราที่เป็นกายใหม่ไปนู่นมานี่ได้สบายเลยพี่น้อง พอจะนึกอ,ออกไหมที่ผมพยายามจะอธิบายพี่น้องว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์ต้องมาอธิบายตรงนี้กําล<ม>ังอธิบายเพื่อนเพรพะพระเยซูเป็นผลแรกของเราคำ<ม>ว่าผลแรกก็คือผลผลิตแรกสุดสมมติเราปลูกมะม,ม่วงใช่ไหมก็คือมันจะมีมะม่วงลูกแรกรุดแรกใช่ไหมครับมไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้ว,แ,ลวแต่นี่นแหละผลแรกพระเยซูก็เป็นผลแรกของการเป็นขึ้นมาจากความตาย<ม>นิรันดร และหลังจากที่เราเองเป็นลูกพระเจ้าลูกพระเยซูที่โปร่งส่งอยู่ในเราเป็นลูกพระเจ้าที่พระเยซูอยู่ในเราเนี่ยเราก็จะเป็นแบบพระเยซูไม่ใช่เพราะความดีของเรานะพี่น้องอันนี้ต้องตระหนักว่าไม่ใช่เพราะความดีของเราแต่เป็นความดีของพระเยซูพอเข้าใจไหมครับเราสามารถเป็นอย่างนี้ได้ไม่ใช่เพราะความดีของเราแต่เป็นความดีของพระเยซูที่สมบูรณ์แบบแาเลลูยะ อันอีกข้อหนึ่งสิครับว่างไงเมื่อพวกเขายังไม่ค่อยเชื่อตอนนั้นสาวกก็ยังไม่ค่อยเชื่อนะเพราะเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีอย่างเหลือเชื่อและกําลังประหลาดใจอย,อยู่นั้นพระองค์ตัดถามพวกเขาว่าถามว่าอะไรครับที่นี่มีอะไรกินบ้างไหมมีน้องคิดตามนะครับแสดงว่าร่างกายของรวมงตอนนั้นสามารถกินอาหารได้ ผมไม่รู้จะย่อยจะเข้าห้องน้ํำยังไงนะอันนี้ผมไม่รู้แต่ไหม่าสามารถกินได้เลยที่นี่มีอะไรกินบ้างไหมไป่ต้องคิดตามถ้าร่างกายของเราเป็นเหมือนพระเยซูเมื่อ,เ,เ,อเราไปอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าในยุคพันปีด้วยเราสามารถอยากจะกินอะไรก็กินได้เหมือนกัน <Amen. S 1> พอพอจะเก็ตไหมครับพอจะเข้าเข้าใจอยู่ไหมว่าร่างกายของพระเยซูที่ประลงฟื้นขึ้นมาจากความตายเนี่ย บางขณะสามารถคลําได้จับต้องได้แต่บางขณะเองสามารถวาร์ปไปได้เลยฉะนั้นถ้าเราอยากจะไปสมมุติตอนนั้นเมื่อเราอยู่กับพระเจ้านะเราวาร์ปอยากไปดาวอังคารโอ้พี่น้องไม่ไม่ต้องใช้ยานอาวกาศเลยฟุ๊ไปเลยเหมนไหม,มครับถ้าพี่น้องอยากจะกินน้ําที่ดาวอังคารมันไม่มีกินนะจะไปที่ไหนจะไปที่นั่นก็ไม่รู้นะเราก็ไปวุบได้เลยโอ้โหพี่น้อง ถ้าพี่น้องตื่นเต้นกับเรื่องนี้ไปอ่าน,นีไม่ต้องมีบอนโอ้โหพี่เรื่องตื่นเต้นเยอะเลยฉะนั้นเรื่องยุคสุดท้ายไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องหวาดกลัวเพราะเราเป็นลูกพระเจา้าและพระเยซูอยู่ใน,นหระพระเยซูมาปับ๊บเราไปกับพระองค์เลยเอเมนไหมครับไม่ต้องไปกลัวโอ้โหฉันจะทำยังไงเนี่ยจะเป็นเจ้าสาวพมจารีฉันเตรียมน้ํามันไม่ได้ฉันโอ้พี่น้อง ไม่ต้องไปเตรียมอะไรมากนะขอให้เราจดจ่ออยู่กับไระเยซูขก็พอเอเมนไหมครับเอเมนไหมพวกเขาก็เอาปลาย่างชิ้นหนึ่งมาให้พระองค์เพราะว่าเอามาให้พระองค์พระองค์คงจะไม่นั่งมองออเฉยๆนะก็ต้องกินน่ะแสดงว่าพระองค์ตอนนั้นกินได้เลยกินปลาย่างได้เป็นร่างกายที่พิเศษมากเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงพี่ดอง พี่น้องเคยดูหนังเกี่ยวกับพวกเ,เ,เกี่ยวกับเรื่องพวกหนังไฟฟายไหมที่มันแบบว่าฟุบขึ้นมาแล้วประกอร่างกายมันสามารถต่อขึ้นมาได้เป็นเหมือนปกติเลยอะ่ะอันนี้ผมไม่ได้หมายว่า,อ,าอยากให้พี่น้องดูหนังมากมายนะแต่หมายก็บางทีเพื่อจะให้พี่น้องเข้าใจสถานการณ์ที่มันดูเหมือนใกล้เคียงกันนะครับนี่เป็นเป็นร่างกายที่เปลี่ยนไปสาวกเนี่ยบางคนก็จําไม่ได้แต่ เป็นร่างกายที่สามารถเป็นปกติได้ด้วยเหมือนตอนนี้กินกินอาหารได้ใช่ไหมครับหนึ่งจาให้เห็นหรือไม่ก็ได้แล้วแต่โรรองประสงค์ร่างกายนี้พระเจ้าจะปรากฏให้เห็นเลยทันทีทันใดด้วยสายตาได้ไหมได้ถามว่าจะอันตรธานหายไปเลยได้ไหมได้สามารถจะผ่านทะลุก,กำแพงไปได้เลยไหมได้เนี่ยทะลุก,กำแพงไปเลยเพราะว่าตอนนั้นไงสาวกรวมตัวกันอยู่รวมตัวกันอยู่นะครับ พระกอบพระเยซูวุบเข้าไปในห้องนั้นได้เลยแม้นว่าสาวกจะปิดประตูไว้เพราะว่าตอนนั้นยังหวาดกลัวอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรการฟื้นคืนพระชนกของพระเยซูยังพึ่งสดๆสรดสด้อนๆสาวกก็ยังหวาดกลัวอยู่บางครั้งสาวกก็ไม่เชื่อโดยซ้ำไปแต่พี่น้องเราเห็นว่านี่คือสิ่งที่อัศจรรย์นี่คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากเลยไม่ต้องดูพระเจนะของพระเจ้าด้วยกันอีกนะครับในยอห์นบททีธธ่20่สข้อสิแล้วข้อ26 ยหอนบทที่19นะครับข้อยหอนบทที่20ข้อ19แล้วข้อ26เจอไหมครับแล้วอีกข้อหนึ่งนะครับมัทธิว18ข้อ20เจอไหมครับเราอ่านด้วยกันหนึ่งสองสาค่ำวันนั้นซึ่งเป็นวันอาทิตย์เมื่อสาวกปิดประตูห้องที่พวกเขาอยู่เห็นไหมครับปิดประตูห้องเหมือนเราตอนนี้ปิดประตูห้อง เพราะกลัวเลยครับพวกยิวคือพวกที่จับพระเยซูไปตรึงพระเยซูก็เสด็จเข้ามาและอะไรครับทรงยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาตรัสว่าสันนิสุกจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายพระเยซูไม่โกรธตอนที่เราตึงบนไม้กางเขนเนี่ยหายไปไหนกันหมดเนี่ยฮะหายไปไหนหมดทำไมไม่อยู่กับเรา ไงบอกว่าจะอยู่กับเราเม้นชีวิตก็จะยอมมอบให้กับเราแต่ตอนนั้นเไปไหนหมดฮะพระเยซูไม่ได้ว่าอย่างนี้นะแต่พระเยซูบอกว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดเอเมนไหมครับพี่น้องนี่เป็นสิ่งที่สำคัญเลยนะบางทีเนี่ยเราเองนั้นเวลาเป็นคนที่เราไม่แล้วมาเราเราอาจจะเป็นคนที่ชอบจดจำความผิด แต่พระเยซูไม่เคยจดจําความผิดเลยและเมื่อเราเป็นลูกพระเจ้าเราเป็นคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เราก็จะไม่จดจําความผิดเอเมนไหมครับสันติสุขจงดํารงอยู่กับท่านทั้งหลายโอ้โหเนี่ยอวยพรเลยสันติสุขให้มีความสุขเห็นไหมพี่น้องมีเหลือที่พระเยซูหรือพระเจ้าเองปัตรานาอยากให้ท่านขัดสนนะไม่มีพระเจ้าอยากให้ท่านมีความสุขพระเจ้าอยากให้ท่านนั้นมีสุขภาพที่ดีพระเจ้าอยากให้ท่านเองนั้น มั่งมีพระเยซูอยากให้ท่านนั้นมั่งมีในที่นี้ไม,ม่ได้หมายถึงเรื่องเงินอย่างเดียวนะพี่น้องเต็มมั่งมีนี่หมายว่าคกเรื่องเลยพระพรของการมีครอบครัวที่ดีพระพรของการที่เรามีสุขภาพดีพระพรของการที่เราเองนั้นไปไหนมาไหนปลอดภัยพระพรของการลุ่งเรืองต่างเนี่ยนี่คือสันติสุขของพระเจ้า <Amen. S 1> ที่พระเจ้าให้กับเราเองไหมครับฉะ <Amen. S 1> นั้นไม่มีหรอกที่บอกว่าโอ้ oh, พระเจ้าให้ความเจ็บไข้ได้ปวดนี้มาพระเจ้า,าตีเราจนเราขาหักเลย ไม่ใช่นะพี่ดองพอลดล้มที่หน้าบ้านข้าวทะเลาะโอ้โหเนี่ยสงสัยพระเจ้าตีสอนพระเจ้าไม่ตีสอนแบบนี้พี่ดองพระเจ้ารักท่านนะอะไรก็โยนให้พระเจ้าหมดเลยเอาขาหักก็พระเจ้าตีไอ้โลกนี้ก็ไปนอนโรงพยาบาลเพื่อจะได้มีโอกาสได้ประกาศข่าวประเสริฐกับคนข้างๆเตียงคิดใหม่ได้เลยพี่ดองถ้าพระเจ้าจะให้เราประกาศข่าวประเสริฐไม่จำเป็นจะต้องไปนอนเตียง ประกาศตอนที่เราสุขภาพดีนี่แหละเอเมนไหมครับโอ้ยนั่นมาอยู่ยันนิยอนมาพระเจ้าเนี่ยากให้มาประกาศข่าวปเสร์กับคนข้างๆเนี่ยมันไม่ใช่นะพี่เราไอประกาศข่าวประเสริฐนี่ก็ดีอยู่แต่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากให้ท่านไปตรงนั้นเพราะพระเจ้ารักท่านเอเมนไหมครับพอพระคำของพระเจ้าบอกว่าอะไรสันทิสุขจองดำรงอยู่กับท่านทั้งหลาย เออลูกถ้างั้นไปนอนอยู่โรงพยาบาลสักระยะนะจะได้ประกาศข่าวบระเสฐไม่ใช่นะพระเจ้าอยากให้เรามีสันติสุขพระเจ้าอยากไม่ให้เรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเอเมนไหมครับฉะนั้นถ้าพระเจ้าพระเยซูคริสต์พูดอย่างเงี้ยสันติสุขพระเจ้าพระบิดาก็เหมือนกันพระเจ้าไม่โอ้โหลูกของเรามาดือดไอ้หวดเลยไม่ใช่พี่น้องเอเมนไหมครับพระเจ้ารักเราในพระเจ้าเมตตาเราพระเจ้าให้เรามีสันติสุขในพระเจ้าฉะนั้น มีไหมที่เวลามีคนมาหาพระเยซูโองขอทรงโปรดช่วยลูกของข้าพระองค์ลูกของข้าพระองค์ใกล้จะตายแล้วพระเยซูอย่ามาเลยไม่ต้องมาแล้วหละ่ะเนี่ยตายให้ตายไปโลดพระเยซูไม่เคยพูดเลยเนะ <Amen. S 1> ถ้า่น้องอ่านมันก็มีไม่มีสักครั้งเลยที่พระเยซูนี้ปฏิเสธการรักษาเ hmm. พราะพระเจ้านี่ปฏิญาณให้เราอย่างไงครับ มีสุขภาพดีเอเมนไหมครับโอ้ขอพอะคุณพระเจ้าพี่น้องนี่น่าจะเป็นนิสิตใหม่ของความเชื่อของเรานะที่แบบว่าอย่าไปเชื่อว่าโอ้ยพระเจ้าจะนําตรงนี้มาตรงนี้มาเพื่ออะไรเพื่อเราจะทใมใจเพื่อเราเองนั้นจะมีมันไม่ใช่เหมือนโยบผมนึงบอกว่าโยบเนะี่ยอย่าไปอ่านท่อนเดียวนะพี่น้องโยบบอพระเจ้าก็อวยพรแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมารซาตานมันทําให้เกิดขึ้นแต่พระเจ้าก็ทําให้มันจบ อย่างสมบูรณ์ดีงามครบถ้วนดีพร้อมเอเมนไหมครับนั่นต้องอ่านมันก็มีให้จบโอ้ยบยักเป็นคือโยบบยักเป็นคือยบโอ้ผมอยากเป็นเหมือนโยบเลยอะแต่ผมอยากเป็นตอนท้ายอะไม่อยากเป็นตอนที่เขาไม่สบายเอเมนไหมครับยังไม่ต้องไปเป็นหรอกตอนไม่สบายอะเป็นมันตอนท้ายเลยพระพรของพระเจ้าล้นไหลเอเมนไหมครับขอบพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้า ประกรันที่สามนะครับการเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นทำให้สาวกนั้นจากคนที่ขี้คลาดขี้กลัวจิตใจไม่มั่นคงกับกลายเป็นคนที่ฮึกเหิมกับกลายเป็นคนที่กล้าที่จะประกาศเรื่องราวของพระเจ้ากับกลายเป็นคนที่ออกไปแล้วไม่กลัวเลย <Amen. S 1> ประกาศข่าวว่าเสดประกาศเรื่องราวของพระเจ้าไม่กลัว <Amen. S 1> หน้าอิดหน้าผมอะไรเพราะอะไรเราพูดความจริงของพระเจ้าเอเมนไหมครับม <Amen. S 1> ม่ต้องกลัวกลัวทําไม แล้วพูดสิ่งดีและนำคำดีไปให้เขาแค่บอกว่าโอ้พระเจ้ารักเขานี่ก็จบแล้วพี่น้องไม่ต้องไปกลัวโอ้โหเราจะตอบเขายังไงเขาพูดมาอย่างนี้เราจะตอบยังไงโอ้พี่น้องบางทีการเรียนมากๆเนี่ยมันทำให้เราเองแยงไปด้วยนะถ้าเขาตอบมาอย่างนี้เราจะต้องหาสิ่งนี้ตอบโต้เขาอันอพี่น้องผมก็เรียนหลักการประกาศพอสมควรแต่สิ่งหนึ่งที่เข้าใจเมื่อรับใช้พระเจ้ามากขึ้นนะพี่น้อง ข่าวประเสริฐเป็นฤทธิดเดชของพระเจ้าเอ๊ะไม่ไครับเม,เมื่อเราพูดไปเนี่ยพระเจ้าจะอวยพรเองเอมไม่ต้องไปกลัวอะไรใช่ไหมครับเราไม่ได้ทำสิ่งที่ไม่ดีเรากำลังนำข่าวดีคำตอบของชีวิตไปให้เขาประการขาวประเสริฐวางมืออธิษฐานเผื่อรักษาโลกถ้าเขาผีเข้าขับผีออกเอ๊ะไม่ไมครับไม่ใช่โอ้ไม่ค่าเลยเราเป็นคริสเตียนแบบโอ้ย แค่เอาจจตัวรอดไปสวรรค์ก็ยากแลว้วจะเอาอะไรกันนักหนาะโอ้พี่น้องไม่ใช่วัตถุประสงค์ของพระเจ้าวัตถุประสงค์ของพระเจ้าคือให้เราอยู่อย่างมีชัยชนะเป็นพรและนำพระเกียรติของพระเจ้ามาอย่างคนมากมายเอเมนมไหมครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าคาดหวังกับเราและเมื่อพระเจ้าคาดหวังพี่น้องพระเจ้าไม่เรามามือเปล่าสเสบียงพร้อมอาวุธพร้อมสิ่เที่อำนาจพร้อมเพียงแต่เราจะใช้หรือเปล่าเอเมนมไหมครับ จึต้องใช้ในการทําการของพระเจ้าฮาเลลรู้ยามมาดูพระคําของพระเจ้าด้วยกันครับกิจการบทที่สองข้อยีแล้วจะไม่รู้ว่าสาวกที่เคยงอๆงอเนี่ยยังเปโตนะครับเปโตเป็นคนที่ว่าโอ้ฉันจะไม่ปฏิเสธพระเยซูต่อให้คนทั้งหมดทิ้งพระองค์ไปแต่ข้าพระองค์จะไม่ทิ้งพระองค์จะไปกับพระองค์หลังจากนั้นนะครับก่อนไกลขันปฏิเสธไปสามครั้งแล้วก็ไม่อยู่เลยกลับไปจะไป โอ้ถ้าเราเป็นพระเยซูเศร้าใจเหมือนกันนะโอ้ยอาจารย์จะผูกพันกับอาจารย์จะติดตามพระเจ้าโอ้โอ้น้ำตาก็ไหลขี้มูกก็ย้อยรักอาจารย์รักกึศจักพอมีงานที่ดีที่กรุงเทพอาจารย์ขอลาก,ก่อนนะไปทํางานก่อนโอ้ยมันเป็นประเภทนี้หมดเลยอะ่ะเหมือนกับเปโตเลยโอ้เจ้ากับอาจารย์สู้ตายอาจารย์ พ่พระเยซูไปตึงไม่รู้หายจ้อยไปไหนหมดหายหมดเลยอ่ะแต่ระเยซูมาก็ยังบอกว่าสันทิสุขจงมีแก่ท่านโอ้ยขอบคุณพระเจ้าขอบพระคณพระเจ้าที่พระเยซูลักเราเสมอเองไหมครับพระองค์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกของเราเลยแต่ระเยซูยังรักเราตลอดเลยอ้น่าประทับใจพระเจ้ามากความแสนดีของพระแลวอ่านด้วยกันนะครับหนึ่งสองสามแต่พระเจ้าทรงทําให้พระองค์คืนพระชนทรงให้พ้นจากความตาย อันปวดร้าวเพราะว่าความตายจะครอบงำพระองค์ไว้ไม่ได้โอ้โหนี่มาก่อนเลยนะวิวันบุที่สองข้อยี 2, กิจการสองข้อยีอยู่ไหนครับกิจการบทรที่สองข้อยีีมีไหมกิจการสองข้อยีขอบพระคุณพระเจ้าข้อนี้ใช่ไหมลูกา24ข้อ46ถึง48แนะครับแล้วก็กิจการบรุที 10, ่สิบข้อ3าถึง43 ถ้าพี่น้องมีพระคัมภีร์นะพี่น้องเปิดในกิจการบทที่สิบ 10, ข้อสามเ้าถึงสีบสามหน่อยครับกิจการบทที่สิบ 10, ข้อสามสบเก้าถึงสี่สิบสามอยากจะให้เห็นพี่น้องว่าจากการที่เมื่อพระวิญญาณของตเจ้าจสดิจลงมานะเปโตรที่เคยหวาดกลัวพระเยซูก็ฟื้นขึ้นมาจากความตายหลังจากนั้นเปโตรเนี่ยลุกขึ้นประกาศ และเทศนาคนกลับใจมากมายเลย3,000คนครั้งแรกและครั้งที่สองอีก2,000คนเป็น5,000คนนี่เปโตรเดียวกันนะเปโตรคนคนเดียวกันเลยพี่ดองแต่เมื่อไม่กี่สัปดาห์หรือกี่อาทิตย์ที่ผ่านมาเปโตรยังวิ่งหนีพระเยซูอยู่แต่อีกไม่กี่อาทิตย์ต่อมาเปโตรลุกขึ้นเทศนาแล้วนําคนมาหาพระเจ้า3,000คนและอีกเวลาต่อมาพาคนเชื่อพระเจ้าอีก2,000คน ห้าพันคนเลย <Amen. S 1> นี่เพราะพระเยซูได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นเสด็จลงมาเยี่ยมเยียนชีวิตของเขา้องที่นั้นนี่เป็นเรื่องที่สําคัญที่การฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูนั้นทําให้ชีวิตของคนคนนั้นไม่เหมือนเดิมเลยอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราถ้าวันนี้พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าที่มีชีวิตอยู่ในชีวิตเราเราจะไม่เหมือนเดิมเอเมนไหมครับ ชีวิตของเราจะรับกําลังที่มาจากพระเจ้ชาชีวิตของเราจะมีความชื่นชมยินดีชีวิตของเราจะมีความหวังชีวิตของเราจะมีสันติสุขชีวิตของเรานั้นจะไม่มีทางตันเพราะพระเจ้าเป็นประตูให้กับเราเอเมนไหมครับ <Amen. S 1> พระองค์ทรงเป็นทางออกสําหรับเราอย่าถูกตันอย่าถูกปิดด้วยสิ่งต่างๆจงรู้ว่าพระเจ้าจะพาเราทะลุทะลวงในทุกเหตุการณ์ได้เอเมนไหม,มครับ <Okay. S 1> อย่าจมปักอยู่กับสถานการณ์นะพี่น้อง ผมห่วงพี่น้องว่าบางครั้งเนี่ยเราเจอปัญหาเจออะไรมากมายผมก็เจอเหมือนกันฟังนะครับพี่น้องโอ้ยอาจารย์ก็แบ่งปั่นได้เพราะว่าอ,อาจารย์บอกเข้าใจเขาไม่รู้จักปัญห้าข้องเขาปัญห้าของมีตั้งหล่าย,ย่างแลอาจนี่มันรู้ดิใช่ผมไม่รู้แต่พี่น้องก็ไม่รู้ปัญหาผมเหมือนกันแต่เราเนี่ยอยู่ในปัญหา แต่สิ่งที่มากกว่าปัญหาคือพระเยซูอยู่ในเราเอเมนไหมครับฉะนั้นเราจึงสามารถมีชัยชนะได้ไงฉะนั้นเรายังอยู่ในโลกนี้เรายังเจอปัญหาอยู่แต่ขอบคุณพระเจ้าที่ในปัญหามีคําตอบในพระเยซูทั้งสิน้นขอบคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าผมก็ไม่ได้หมายว่าโอ้โหไม่มีมาโอ้จย์ไม่มีปัญหาหรอกอาจารย์ครบถ้วนสมบูรณ์ดีเพะไม่ใช่เดี๋ยวนี้องไม่ใช่เรายังมีปัญหาเหมือนกันแต่คนละปัญหาแค่นั้นเอง แต่ขอบพระคุณพระเจ้าที่เรามีพระเจ้าองค์เดียวกันฮาเลยรู้ย่ะขอบพระคุณพระเจ้าประการที่สี่ครับประการสุดท้ายเป็นเรื่องสําคัญและจําเป็นสำหรับความรอดของเราการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูนั้นเป็นเรื่องสําคัญและเป็นเรื่องจําเป็นเลยพี่น้องที่พี่น้องต้องเข้าใจสิ่งที่พี่น้องต้องเข้าใจหนึ่งเมื่อเราเชื่อพระเยซูเรากลายเป็นคนอะไรครับชอบทำใครชอบทำยกมือขึ้นครับ แล้วมีบางคนที่ไม่ยกมือคืออะไรพี่น้องเราชอบทําแล้วนะนนที่เราชอบทําไม่ใช่เพราะว่าเราอธิษฐานหนักมไม่ได้เพราะเราอ่านพระคัมภีร์จบหลายรอบอมไม่ใช่เพราะเราเป็นคนที่มาโบสถ์ประจําไม่เพราะเราไปกลุ่มเซลลซึ่งสิ่งเหล่านี้ดีนะพี่น้องอย่าคิดว่าผมเองไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องที่ดีแต่กําลังบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวชี้ทําให้เราเป็นคนชอบทำ แต่ที่เราไปเพราะว่าเราขอบคุณพระเจ้าที่เราจะได้ใช้เวลากับพี่น้องใช้เวลากับพระเยซูรู้จักพระองค์มากขึ้นได้นมัสการพระองค์แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเหนตุทําให้เราชอบทําสิ่งที่ทําให้เราชอบทําคือความดีของพระเยซูที่พระองค์ทรง <Amen. S 1> ตายบนไม้กางนเพื่อเราแล้วพระองค์ได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายทําให้เรามั่นใจว่าวันหนึ่งเราก็จะฟื้นขึ้นมาจากความตายเหมือนกันเอเมนไหมครับ <Amen. S 1> เราไม่ได้นอนอยู่ที่ลุมฝังศพแล้วก็เป็นปุ๋ยไป แต่วันหนึ่งเราจะฟื้นขึ้นมาคนข้างนอกอาจจะบอกไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นแต่ในพระเยซูไปแล้วลับหลับแล้วตื่นฟื้นมีแน่เอมเอมนไหมครับมไม่เอาไปดูกลัวตะละปัดพี่เราเคยดูคลิปอาจารย์เนี่ยไหมผมดูคลิปหนึ่งท่านก็กําลังเทศสาหาอยู่เนาะไปปรากฏว่ามีคนจุดป,ประทัด โอ้ oh, <laughs> พี่น้อง <laughs> พี่น้องเคยเห็นคลิปนี้ไหมวัดประทานเ้อไเก่งกันนะท่านก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งกันเนาะ <laughs> จะได้เจอเสียงวัด <laughs> กำลังบอกว่าข้างหน้าตลปัดเนี่ยมันจะมีพวกนี้อยู่ใช่ไหมพี่น้องไอ้ประโยชน์พวกเนี้ยแต่ผมอยากจะบอกว่าในพระเจ้าพระเจ้าเป็นคําตอบสำหรับเรา,เ,ราเองไหมครับ <laughs> พี่น้องเราเป็นสังเกียในะความเชื่ออื่นไม่มีหรอกแต่ความเชื่อในพระเยซูบอกว่าเราเป็นทางนั้น โอ้โหพี่น้องประโยคนี้ชัดมากเลยเราเป็นทางนั้นไม่พอนะเป็นความจริงมันไม่ไม่เปลี่ยนเลยพี่น้องแมน้นอายุของเราจะมากขึ้นแมน้นว่าพอสอมันจะเพิ่มขึ้นนะแต่ความจริงของพระเจ้าโอ้โหหนึ่งเดียวเลยเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตโอ้โหพี่น้องถ้าท่านตายนะมาพระเยซูท่านจะกลายเป็นชีวิตเลยเอเมนไหมครับนั้นคิดจระจากของเราที่บอกว่าคิดจระหนกแห่งชีวิตเนี่ยพี่น้องมันมีความหมายเยอะเลยนะ คำว่าชีวิตหมายถึงพระเยซูด้วยเป็นชีวิตที่นิรันดรนเลยงั้นไม่ว่าเราจะมาหาพระเยซูในสภาพไหนก็ตามแต่พระองค์จะทรงเป็นชีวิตของเราได้จะโถโโห,โหเหมือนกับไม่มีชีวิตแล้วแต่เมื่อมาหาพระเยซูริสิ์ท่านมีชีวิตแน่นอนเอเมนไหมครับมแม้ว่าเราเองเน้นจะผ่านอะไรมามากมาย ท่านอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหเราบาปมากท่านอาจจะรู้สึกว <mud stellen. S 1> ่าเราไม่มีคําตอบแล้วชีวิตของเราหมดหวังแล้วชีวิตของเราจบสิ้นแล้วชีวิตของเราไม่มีค่ายต่อไปชีวิตของเราไม่ได้ไปไกลกว่านี้แล้วแต่พี่น้องอย่าเพิ่งหมดหวังพระเยซูเป็นความหวังของท่านเอเมนไหมครับพระเยซูจะพาท่านไปไกลมากกว่าที่ท่านคิดด้วยซ้าไปอย่าคิดว่าเราจําเป็นจะต้องอยู่แบบนี้แต่พระเยซูจะให้ท่านไปอย่างที่ท่านเองนั้นอาจจะคิดไม่ถึงด้วยซ้าไปเพียงแต่ว่า เราต้องร่วมมือกับพริญยาณของพระเจ้าเอเมนไหมครับ <Yeah. S 1> อย่าเอาใจตัวเองเป็นหลักนะพี่น้องอย่าเอาใจตัวเองเป็นหลักแต่ให้พระเยซูปเป็นหลักเป็นศูนย์กลางที่ผ่านมาเราจะคิดอะไรแบบไหนก็แล้วแต่ไม่เป็นไรมันแก้ไม่ได้แต่วันนี้เนี่ยเริ่มต้นก่อนจะทำอะไรคิดว่าพระเยซูปเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจของเรา เรื่องเลยพี่้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลี้ยงลูกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพเอาพระเยซูก่อนแล้วจะเห็นมิติใหม่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเลยเอ้ยไหมครับอขอบาาพระคุณพระเจ้าพระคัมภีร์ข้อสุดท้ายนะครับ 1, 15, 14, หนึ่งโครินสิบห้าข้อสิบสี่ายังไงครับ 1, 15, 1, 15, 14, หนึ่งโครินสิบห้าข้อสิบสี่หนึ่งโครินสิบห้าข้อสิบสี่ไว้ยังไงครับ หนึ 1> 1, 15, 4, ่งโครินส์ิบห้าข้อที่สี่อ่านด้วยกันหนึ่งสองสามและทรงถูกฝังไว้แล้ววันที่สามพระองค์ทรงถูกทําให้เป็นขึ้นมาตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งโครินสีบทที่สองข้อสิบสองข้อสุดท้ายแล้วพี่น้องโครินสีบทที่สองข้อสิบสองเจอไหมครับเราเห็นได้ว่านี่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์เป็นรากฐานความเชื่อของเราพี่น้องเป็นรากฐานความเชื่อเลย ดันั้นพี่น้องต้องเข้าใจว่าเรามาหารพระเยซูคริสต์แล้วเราได้อะไรตัวตนใหม่ของเราเป็นยังไงถ้าวันนี้พี่น้องฟังพระวจนะพระเจ้าฟังความจริงของพระเจ้าแล้วพี่น้องยังไม่รู้จักตัวตนของเราตัวตนของเรานั้นเป็นวิญญาณเป็นผู้ที่ชอบทาในพระเจา้าเป็นคนที่ได้รับการไถ่โดยพระเยซูคริสต์เราไม่ได้อยู่ในโลกนี้เพื่อโลกนี้แต่เราอยู่โลกนี้เพื่อจะเป็นพระพรและมีโอกาสได้พูดเรื่องหลักของพระเจ้า พี่น้องความตายไม่น่ากลัวสําหรับเราเพราะว่าชีวิตของเรานะเป็นเหมือนกันย้ายที่อยู่เหมือนเราเพิบจากโลกนี้วัดตาเดียวเราก็ไปอยู่กับพระเจ้าฉันมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลยพี่น้องคนในโลกนี้ที่เขาไม่รู้จักพระเจ้าจะน่ากลัวความตายเป็นเรื่องน่ากลัวสําหรับเขาเขาไม่อยากตายเขาอยากไปกินยาอายุวัฒนะอยากกินอาหารเสริมอยากจะทําให้มันไม่ต้องตายแต่พี่น้อง มนุษย์ทุกคนต้องตายเพราะว่าผลจากความบาปความตายเกิดขึ้นแต่เราจะไม่ตายเพราะเราจะเปลี่ยนที่อยู่เฉยๆ <Amen. S 1> จากโลกนี้ไปอยู่กับพระเจา้าเอเมนไหมครับ <Amen. S 1> นี่คือสิ่งที่สำคัญให้เราเมกะได้อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันในเวลานี้นะครับ oh.